เคยสั่งของแล้วมาส่งแบบสดๆกันไหมถ้าเป็นในบ้านเราอ่ะเข้าใจได้เพราะว่าสั่งของอันนี้ก็ส่งไวมากคุณผู้ชมสั่งมาจากเชียงใหม่หรือสั่งมาจากใต้อย่างเงี้ยวันเดียวก็ถึงแต่ถ้าสั่งมาจากต่างประเทศแล้วต้องการความสดๆคุณคิดว่ามันจะยังอยู่ได้เหรอคะของสดอ่ะน้องตายไปหมดแล้วน้องรอเลยอ่ะมาดิกระเด็นจริงเฮ้ยยังไม่ตายแล้วที่บอกว่าส่งมาจากต่างประเทศไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่ฮ่องกงใกล้ๆนะส่งมาจากไหนญี่ปุ่นส่งจากต่างประเทศแล้วมันยังส่งมาจากญี่ปุ่นแล้วมันยังไม่ตายคุณขาไอ้กุ้งที่เขาสั่งมาเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอลังการแบบกุ้ง lobster นะแต่ว่านี่ได้ชื่อว่าเป็นกุ้งที่หวานมากเนื้อสดๆมันหวานมากมันคือกุ้งเอบิคุณเคยกินป่ะไม่เคยคืออะไรคุณถ้าเกิดว่าคุณจะกินกุ้งเอบินะคุณต้องสั่งแบบเซตพรีเมียมขึ้นไปจะดีถ้าเป็นบุฟไม่ใช่ถึงจะมีให้คุณกินเอาเหรอสมมุติว่าถ้าคุณไปกินบุฟเฟ่ร้านอาหารแล้วอยากกินกุ้งเอบิเนี่ยราคาต้องแบบ 2,000 ขึ้นอะโอ้ยเหรอต้องเป็นแบบบุฟเฟ่แพงเหรอพรีเมียมเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นแบบ 8-900 คุณกินกุ้งแม่น้ำบ้านเราเอาตายแล้วแต่อันนี้คือกุ้งเอบิที่มันมาจากต่างประเทศจะกินสดๆเป็นซาซิมิหรือว่าจะไปดองซีอิ๊วน่ะมันมีความหวานแล้วเนื้อมันมีความฉ่ำมากดิฉันชอบกินมากเลยคุณแต่ใครจะเชื่อว่าสั่งมาจากญี่ปุ่นเฮ้ยมันยังไม่ตายว่ะเป็นไปได้ไงอ่ะนั่นแหละคือคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงค่ะคือเธอบอกว่าสั่งมาแล้วสั่งมา5ตัวน้องขิดน้องขิดไป3ก็คือตายไป3ตายไป3รอด2แล้วนี่คือการที่เขาสั่งนี่น่ะมาในญี่ปุ่นอันนี้คือญี่ปุ่นสั่งกันเองเหรอคะใช่นี่ประเทศญี่ปุ่นเหรออ๋อเหรอนี่เอาให้ดูเลยค่ะว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งกันแบบยังไม่ตายคือถ้าส่งแบบเป็นตู้น้ำอ่ะและน้ำกระเฉาะกระเฉาะเข้าใจหมดนะไม่ได้แต่นี่คือแบบเขาใส่อะไรมาขี้เลื่อยปะมันเหมือนเป็นแกลบฝุ่นขี้เลื่อยคล้ายๆแกลบแกลบไม้อ่ะนั่นแหละคืองงมากว่าเป็นไปได้ยังไงคือถ้ามันมีน้ำอย่างที่คุณบอกมันจะมีอาหารเข้าใจหมดนะอยู่ในน้ำกุ้งไม่น่าตายแต่นี่เอากุ้งขึ้นมาแล้วก็เอาแกลบกลบมันไว้ส่งมาถึงประเทศไทยเออมันไม่ตายจริงๆอ่ะงงงงมากชาวเน็ตหลายคนบอกเฮ้ยก้าวมือคุยได้ไงอ่ะพี่เนี่ยแล้วคือคุณดูเปิดมามันนิ่งๆเงียบๆนะพอคุยลงไปปั๊บอย่างกับเจอสมบัติเลยอ่ะจับปุ๊บน้องแอ่นตัวเลยเหมือนกับว่าตอนแรกมันช็อกมาเออถูกน็อกน้ำพอออกมาจากลังได้ปั๊บดิ้นแบบอุ้ยแล้วกินแบบสดๆอ่ะซื้อมา5ตัวไอ้ตัวที่5ดิ้นแรงที่สุดเลยดิฉันอยากรู้ราคาจังเลยอ่ะไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบไม่เคยกินไงพรีเมียมอย่างคุณอ่ะรู้ว่ากล่องเท่าไหร่ไงถ้ารู้ราคาต่อให้คุณกินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมไม่อยากรบกวนคุณเท่าไหร่หรอมันไม่รบกวนนะเดี๋ยวดิฉันไปสั่งจากญี่ปุ่นมาเลยแล้วคุณรอแป๊บนึงเอาแบบไทยแบบเต้นสดๆเลยได้ไหมอันนั้นมันกุ้งเต้นตลาดขึ้นมาเลยการคุณต้องลองสักครั้งนึงกุ้งเอบีคือรสชาติก็ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ความพิสดารของเขาในการที่จะทำให้ความสดมันยังอยู่ในตัวแกลบที่ได้แล้วมันมาเต้นหน้าเราขนาดนี้อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยคุณโทรหาอาจารย์ออสดิอาจารย์ออสเหรอฮะเอออาจารย์ออสว่ามันมาต้องกี่วันนะจากญี่ปุ่นมา3 4 5 5วันทำไมตายทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ตามรายงานบอกว่าเขาสามารถรักษาความเย็นคล้ายๆกับอยู่ในห้องฟรีซแล้วน็อกเอาไว้อะนะฮะแต่ดูหน้าตาแกลบไม่น่าจะแบบรักษาความเย็นได้ขนาดนั้นเลยแปลกจริงแปลกจริงไม่เคยเห็นเหมือนกันอารมณ์เหมือนมันถูกสตาร์ทมาใช่ไหมพอถูกฝังกบปั๊บช็อกเออพอออกอากาศปุ๊บมันออกแบบดิ้นเลยเฮ้ยแปลกจริงคืออาจารย์เอกก็ว่าแปลกนะอันนี้ไอ้กุ๊กนี่แปลกไม่แพ้กันพิสูจน์ได้นะสั่งมาพิสูจน์ได้ยินดีมากเดี๋ยวไปหาแป๊บร้านไหนพร้อมจ่ายปะช่วงนี้ปลายเดือนเอาสักสามกล่องนะลำบากลำบากเลยคือกุ้งเต้นเนี่ยจะไม่โกรธกันเลยนะฮะ